สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ก็คือเกม Star Wars Jedi นะครับผมเป็นเกมเนื้อเรื่องและผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยดูเรื่อง Star Wars มาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักชื่อตัวละครในเรื่องด้วยว่าแต่ละตัวมันชื่อว่าอะไรบ้างอันนี้ผมไปลองเล่นมาแป๊บหนึ่งแล้วนะว่ามันคอนโทรลยังไงภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันเลยดีกว่าปะนี่ข้าไม่ได้อยากจะกวนใจเจ้าหรอกนะเคลแต่หัวหน้าอยากได้คำตอบเนี่ยน่าจะดีกับเรานะเขามาแล้วสายสลิงที่10เอมันมีปัญหาตัวยึดมันขัดข้องข้าอยากได้คนงาน2คนขึ้นไปดูบนนั้นนั่นมันไม่ง่ายเลยนะสมาคมจะจ่ายพวกเจ้าในการนี้2เท่าเอาหน้าเคลได้เงินเพิ่มไม่มีใครเจ็บตัวหรอกแน่โอเคโอเคเอาละไปกันเถอะรีบไปได้แล้วข้าอยู่ข้างหลังท่านเอาละได้เวลาเริ่มแล้วครับผมนี่ก็ตัวละครเราชื่อเคลนะครับผมแล้วก็ไอตัวข้างหน้าเราชื่อฟล็อกนะครับภาษาต่างดาวภาษาต่างดาวเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเมาส์มันหนืดๆเลี้ยวยากไงมันก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะโอเคประมาณนี้เอ้ยแต่ว่ามันเร็วไปป่ะเนี่ยสัก7กำลังดีโอเคประมาณสัก7กำลังดีครับผมป่ะเราตามฟล็อกไปก็เอ้ยโดดทีเดียวก็จะตกอยู่แล้วนะบนนี้นะนี่คือเกมปีนป่ายของแท้เลยเนี่ยซึ่งยานแต่ละยานมันมีชื่อของมันอยู่นะแต่ว่าผมจะไม่รู้จักเลยใช่มันนานมากเลยนะอยากกินส่วนออกมาทำเงินได้เยอะมากแน่ๆเอาละไปกันเถอะโหแต่ยานมันใหญ่มากเลยนะดูดิยานอะไรบ้างอ่ะมันมีชื่ออยู่แต่เดี๋ยวน่าจะได้รู้จักแหละตอนนี้เราต้องตามฟล็อกไปก่อนระวังหัวอะไรนะโอ้อะไรมันตกอ่ะเฮ้ยเจ้าโอเคเปล่าใช่ข้าไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าเราต้องขึ้นตรงไหนวะน่ะไม่มีปัญหาแค่จัดการได้น่ะเราเจอกันเพื่อนน่าจะตรงนี้มั้งนี่โหสไลด์ไปเลยเหรอนี่ไงบึ้น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 สไลด์แบบขี่สเก็ตนะครับเนี่ยรีบไปจากยานนี้เดี๋ยวนี้เจ้าไม่ใช่ขยะที่ได้รับการอนุมัตินะข้าเป็นขยะแต่ฉันไม่ใช่ขยะแบบนั้นหรอกก็คือหุ่นยนต์นะครับเป็นหุ่นยนต์แบบฮึบกระโดดก่อนนี่โหนเอาให้แรงที่สุดป้าบเขาให้นี่ไงโหอะไรต่ออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับเนี่ยยังเป็นภาษาต่างด้าวนะเราฟังไม่รู้เรื่องเหรอภาษาต่างด้าวเนี่ยต้องปีนตรงนี้สินะปั๊บผมเล่นมาถึงตรงนี้แหละแล้วก็หยุดเล่นก่อนเผื่อมันไปไกลแล้วก็ขี้เกียจกลับมาเล่นใหม่นะเล่งมือหน่อยนะข้าแทบจะอยากใช้เครดิตจะไม่ไหวแล้วว่าแต่เราต้องไปตรงไหนต่อวะเนี่ยตรงที่สีแดงอ๋ออะไรตรงไหนมีเป็นแดงๆคือเราไปต่อได้ปะเฮ้ย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 
โอเคเกมปีนป่ายของแท้ครับผมดีใจที่ได้เจอเธอนะเขาคงคิดแบบนั้นเนี่ยชื้ออ่าหุ้ยมีหนูด้วยเหรอต่างดาวนี่มีหนูด้วยนะไม่รู้ว่าหนูสายพันธุ์อะไรช่องแคบมะละกอมันหนูหรือว่าอะไรวะเนี่ยเออน่าจะเป็นหนูครับผมNo need to come out and say hi this time. ชิบโอ้โหโหยานอะไรวะเนี่ยใหญ่มากยานแต่ละลำโหเราต้องปีนไปถึงไหนวะเนี่ยเอ้าฟล็อกอยู่ข้างบนเฮ้ยเคลถ้าจะไปโจก็ดีนะเราเจอกันเลยชิบอ่าโว้ยเกือบล่วงตรงนี้ต้องปีนอีกแล้วครับโหลดจึ๊บอืมเป็นลิงมาก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงทำไรเนี่ยหุ่นยนต์ฮึบนี่กระโดดไกลเว้ยค่อยปีนครับโหถ้าเป็นชีวิตจริงมันจะหนึบขนาดนี้หรือเปล่านะอ่ะเฮ้ยมาที่นี่ได้ไงอ่ะหืออ้าวกูมาที่นี่ได้ไงกูปีนมาเพื่อนเออใครมันเกาะอยู่ตรงนั้นวะน่ะฮึบจึ๊บอ่าโหเกือบเกาะไม่ได้ฮะต้องลงล่างไงเนี่ยฮึบจึ๊บต้องระวังด้วยต้องกดด้วยนะเวลาเกาะเนี่ยถ้าไม่เกาะนี่คือล่วงตายห่าแน่นอนอ่ะตรงนี้ก็ล่วงได้ขี่สเก็ตไปต่อครับนี่โอ้โหมันตัดยานแล้วกำลังตัดยานเหรอเฮ้เราควรไปได้แล้วนะนั่นสิไปดีกว่ามันตัดยานเหรอตัดชิ้นส่วนอ๋อน่าจะเป็นแบบเอามาขายอะไรเงี้ยต้องไปตรงไหนวะนะอ๋อนี่ไงตรงนี้เหรอเอาไม่ใช่เอ้าเราไปตรงไหนต่อวะเนี่ยโอ้ต้องปีนนี้ไปปีนอ่ะกระโดดโหแต่ยานโคตรใหญ่อ่ะดูดิแล้วมันตัดเอาปีกไปขายด้วยนะเออนั่นน่ะราคาน่าจะดีครับแค่ชิ้นใหญ่ก็แบบสุดจานี่แล้วน่ะอันนี้น่าจะเป็นพวกมาขนพวกอะไรวะน่ะอุ้ยคาเคียนหนอตัวโคตรใหญ่เลยนั่นเป็นคาเคียนนะครับเดี๋ยวดึงยกขึ้นยกนั้นข้างล่างนั้นเลยขันยกข้างล่างเหรอฮึบอ่ะโดดไปก่อนอันนี้เหรอเรียบร้อยตามเจ้าแล้วเดี๋ยวก่อนนะเอาละตัวผ่องเรียบร้อยอุ้ยโว้ยังอยู่ดีนะเฮ้ยทำเอาข้าตกใจแทบแย่นะเพื่อนอึ้งฮึบอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้าจัดการเองงานเสร็จแล้วล่ะขึ้นมาข้างหน้าขึ้นมาข้างบนได้เลยโอ้ยสับมันไปไวมากอ่านบางทีก็ไม่ทันนะเนี่ยมาดูดิสินี่มันยานเจไดดิยอดไปเลยนี่มันวันทำเงินจริงๆเจ้านี่มันกองอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วเนี่ย4ปีใช่ไหม5ปีตั้งห่างเลยคนที่ขับเจ้านี่คงตายอย่างมีเกียรติไปแล้วแหละเจไดพวกนั้นโศกนาฏกรรมชัดๆข้าคิดมาตลอดนะว่าพวกนั้นคงไม่ใช่คนทรยศไปทั้งหมดหรอกใช่ก็อาจจะนะเอาเถอะนี่มันวันโชคดีของเราจักรวาลคงได้ส่วนประกอบดีๆจากของพวกนี้ก็เพราะว่าเรามากู้ซากยานในสงครามเพื่อที่พวกนั้นจะเอากลับไปสร้างยานลำใหม่มันดูย้อนแย้งดีนะพวกเราต้องตายเพื่อพวกข้างบนนั่นเนี่ยแถมเมื่อตอนสมัยสาธารณรัฐค่าแรงก็ยังดีกว่านี้ด้วยเฮ้ยระวังสิ่งที่เจ้าพูดหน่อยค่าตอบแทนของคนที่เจอของระดับนี้มันควรจะทำให้เราได้ออกจากดาวหินเปียกๆนี่แล้วทำไมเจ้าถึงคิดว่าข้าอยากจะไปจากที่นี่ไม่เอาหน้าแคลเจ้ายังหนุ่มอยู่เลยเจ้าคงไม่อยากเป็นแบบข้านะเจ้าควรจะใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าค้นหาชะตาของตัวเอง
จะว่ายังไงก็ช่างเฮ้เรากลับลงไปกันเถอะนี่เจ้าไม่ได้ฟังที่ข้าพูดเลยใช่ไหมเนี่ยอะไรนะระวังเขาอุ้ยโอ้ได้เวลาเล่นสไลเดอร์อีกแล้วครับผมอื้อหือเพิ่มๆเดี๋ยวโขกหัวตายเอ้ยตรงเดี๋ยวโอเคนะสกิลการเล่นสไลเดอร์ไปตามฟล็อกเลยแล้วกันอื้อนี่ผีแป้งหมดเลยอื้อวิโอ้โหฟล็อกเจ้าโอเคมั้ยเนี่ยครับถ้าปีนขึ้นไปไม่ได้ฟล็อกขอโทษไว้ก่อนนะข้ากำลังลื่นไม่อย่าปล่อยมือนะข้าจับไว้ไม่ไหวแล้วฟล็อปไม่อุ้ยใช้พลังเอ้าเมื่อกี้ผมใช้พลังแล้วนะกดเลขหนึ่งแล้วนะทำไมมันไม่ขึ้นวะข้าจับไม่ไหวแล้วฟล็อกนี่พลังฟอสเหรออุ้ยตัวเราเป็นพลังฟอสเจ้าโอเคไหมฟล็อกข้าไม่เป็นไรแค่โดนล็อกกับที่ไว้เท่านั้นคนขับยานตายแล้วเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าออกไปจากที่นี่นะต่อไว้นะระวังแคลระวังเจ้าสิ่งนี้แทบจะบินไม่ไหวแล้วครับเจ้าไม่เป็นไรนะไม่โอเคเราต้องรีบไปแล้วมาเถอะเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเมื่อกี้คืออะไรเจ้าทำงั้นเหรอนั่นคือพลังใช่ไหมลืมสิ่งที่เจ้าเห็นซะโอเคช่วยใจข้าเถอะไม่แต่ข้าเห็นข้าได้ยินมานั่นมันมีการตั้งค่าหัวคนแบบพวกเจ้าโอเคข้าเข้าใจแล้วเราต้องระวังตัวให้มากๆใช่อุ๊ยเราเป็นเจไดเหรอแน่นอนครับจอไม่เป็นไรนะก็ดีแล้วเจ้าอ่ะดีแคลข้าทำงานกับเจ้ามานานไม่เคยเห็นเจ้าทำอะไรแบบนี้มาก่อนเนี่ยทั้งที่เราก็ผ่านเรื่องแย่ๆมาด้วยกันเพราะงั้นข้ารู้ว่าเจ้าต้องเสี่ยงมากแค่ไหนที่ช่วยข้าเนี่ยข้าแค่ไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีอย่าเอ่ยถึงมันอีกข้าขอแค่นั้นโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องข้าหรอกแต่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยนะบางทีเจ้าแบบว่าหายตัวไปซะข้าแค่ต้องกลับไปที่ห้องและหยิบกระเป๋ามาแทบเบอร์ก็ติดค้างข้าอยู่ด้วยได้ยินว่าเขาอยู่ที่นาชาด้าใช่เจ้าคงไม่ได้เจอข้าสักพักพร็อพใช่ไม่เป็นไรโอเคแคลโอเคแคลหลับแล้วเนี่ยอ้าวไม่ได้หลับอุ๊ยไอ้ฟล็อปหายอย่าบอกนะมันไปบอกคนอื่นเดี๋ยวนะมันจะหักหลังเราเหรอไอ้ฟล็อปเนี่ยฟล็อปวินนั่นไงฟล็อปอยู่นั่นฟล็อปรอก่อนจะไปไหนอ่ะ Where are you going? เจ้าจะไปไหนอ่ะ
เอ้าเดี๋ยวนะเหมือนมันไม่ให้ตามไปเลยอะเอ้าล็อกเปิดไม่ได้แล้วเอ้าเฮ้ยวิหุ่นนี้มันชื่ออะไรอ่ะมันมีชื่อนะแต่ผมไม่รู้ไม่เคยดู Star Wars จบเกมนี้น่าจะได้ดูแล้วผมเนี่ยวิอะไรอ่ะกูฝันหรอว่าแบบนี้น่าจะฝันนะครับทุกคนวิพลังฟอร์สเปิดอึ๊บหุ้ยใครอ่ะสิทธิ์ของข้าตั้งใจฟังข้าให้ดีนะอาจารย์จงเชื่อในพลังเท่านั้นอุ๊ยกูฝันจริงด้วยแหมนี่ไงเอฟลอยังอยู่นะรถไฟหยุดแล้วใช่มีเรื่องบางอย่างแน่ๆคนลุกขึ้นเตรียมบัตรประจำตัวด้วยออกไปแล้วเรียงแถวหน้ากระดานคุณจะตรวจของเถื่อนอย่างที่เคยทำกันมาเนี่ยตำรวจแน่นอนนะดูทรงไอ้พวกนี้เป็นตำรวจป่ะเนี่ยอุ๊ยอย่างเท่มันเป็นผู้หญิงด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรพวกเนี้ยถูกจับมาเหรอมีแค่นี้ใช่ไหมครับเซคันด์ซิสเตอร์พวกข้าตามหาบุคคลที่เป็นอันตรายไม่ใช่สาวกอนาธิปไตยทั่วไปแต่มันคือคนที่ฝักใฝ่ในนิกายเจไดหากไม่ยอมส่งตัวคนที่ทรยศมาคนที่ตามมาคือจะโดนข้อหาปลดกระดุมจงมอบตัวซะไม่งั้นพวกเจ้าจะต้องโดนประหารกันหมดทุกคนเฮ้ยก็ว่าถึงเวลาที่ใครสักคนต้องกล้าเดินออกมาแล้วข้าทำงานกับกองขยะพวกนี้มานานก่อนจะมีสงครามพวกเราปรับปรุงและสร้างยานลำใหม่ยอดเยี่ยมที่สุดในกาแล็กซี่แล้วพวกจักรวรรดิก้าวเข้ามาและพวกวิศวกรต้องกลายเป็นคนเก็บซากขยะพวกคนงานก็เพิ่งจะได้เริ่มทำงานกันพร้อมเพื่อเราทั้งหมดก็รู้ความจริงกันอยู่เพียงแต่ว่าเรากลัวเกินกว่าที่จะพูดออกมาสำหรับจักรวรรดิเราก็แค่พวกไร้ค่าใช่ถูกต้องอุ้ยไม่ดูนี่สิไลท์เซเบอร์เจอเจ้าเจไดแล้วอุ้ยเราเป็นเจไดจริงด้วยโอ้ยเจ็บนะแล้วพวกชุดขาวนี่เป็นใครอ่ะอยู่นิ่งนะอย่าขยับมาที่นี่ได้ยังไงใจเย็นๆก่อนเจอผู้หลบดีแล้วเฮ้ยจำไม่ได้เป็นตรงไปได้นะเงียบนี่คือ TK8190 ปังขอให้นี่กูบอกให้เงียบโอ้มาที่ขวาเพื่อป้องกันนะครับเอายิงมานี่ปากกระสุนนี่ยังไงนี่ยิงมาดูยิงกูรอให้ยิงอยู่เนี่ยน่าจะต้องปักกระสุนให้โดนมันนะเนี่ย
รอก่อนปั๊บปั่นยังไงวะเออยิงมาไอ้หนุ่มปั๊บนี่ปึ๊บเออเออื้อหือโอ้ยปั๊บนี่โอ้โหคือเป็นแบบสตาร์วอลเอ้ยไม่ใช่สตาร์วอลไลท์เซเบอร์คือแบบคมมากนะเป็นอาวุธไอ้เฮ้ยเดี๋ยวตกมีทางออกเป็นอาวุธของเฮ้ยเอามัวแต่ภาพไงมึงเอ้ยโอเคปะช่างหัวสตาร์วอลเอ้ยช่างหัวไลท์เซเบอร์เดี๋ยวเราจะกระโดดเกาะตรงนี้โอเคเมื่อกี้ลืมกดเกาะอย่างที่บอกครับถ้าไม่กดเกาะคือล่วงตายหาแน่นอนครับต้องรีบไปครับขึ้นไปเป็นรถไฟเหรอเฮ้ยพวกแกนี่อ๋อล็อกคนยิงชั่วเฮ้ยนี่โหเฮ้ยมายังไงมึงมายังไงมึงเออเอาตีมันโอ้ยมันมีเกาะด้วยนะพวกเนี้ยเอาตีมาตีมาเออมาบอกเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดวะเออมันบอกให้กดคลิกขวาเออแพรี่แพรี่ได้นี่แพรี่ต่อไปกดพลังฟอสเอาอุ้ยเอากดสิมันไม่ออกมาเอ๊ะมาทำไมเฮ้ยเดี๋ยวนะกดพลังฟอร์ได้ไงอ่ะเอออ๋อต้องกดค้างไว้ใช่ป่ะเนี่ยเออนี่แหละแล้วก็ต้องบินฮึบอ่ะโอ้เยอะเลยฮึบอื้อนี่แทงให้เลยแม่งมาปาบยิงมาปาบตายเอ้ยนี่อยู่ทำไมมึงไม่เห็นหรอกอยู่ข้างหลังเนี่ยปีนโอ้ปีนมั่วๆยังโดนยังถูกเลยเหมือนเป็นแบบแกงเหล็กมันหน้าปีนอ่ะเมื่อกี้ผมมั่วๆนะแม่งดูไม่ออกเลยอ่ะว่าตรงไหนมันปีนได้ปีนไม่ได้ครับข้างล่างมาอีกฮึบอื้อเฮือนี่ฮึบมือแพรี่อื้อเอ้ยภาพกูให้ยังไงครับฮึบแทงด้วยคนหนึ่งเอาไปเอ้ยโหตัวขาดแล้วมั้งเนี่ยนี่ฟันโอ้โคตรคมอ่ะชอบมากเลยอ่ะเวลาฟันพวกสิ่งของต่างๆอะไรเงี้ยไปที่ขบวนข้างหน้าอยู่รถไฟซะว้าวไม่นะเฮ้ยเดี๋ยวต้องหลบโอเคตอนนี้ไปหลบก่อนปืนไม่น่าจะแรงไงยิงตายแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะเพื่อนกูฆ่ามึงแน่ใจเย็นไปมันเปลี่ยนทิศทางเว้ยยิงไม่ได้ดิเฮ้ยยิงมาเราอยากปัดกระสุนพวกนี้ได้ไหมไม่อยากลองป่ะไอ้กระสุนมันใหญ่เกินนั้นเหมือนจะไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหดูมันยิงยิงเป็นลูกพี่เลยอ่ะเออโอ้โหยิงพวกตัวเองวะน่ะไอ้พวกชุดขาวเนี่ยมันคือตัวอะไรวะพวกมันยิงเป็นชุดเลยต้องโดดไปเหรออ๋อมีอันนี้เหยียบไม่ได้อยู่มาต้องก้มลงแล้วฮึบโอ้โห
เนี่ยถ้าลงไม่ทันกูตายแน่แน่โอ้โหมันเป็นรถไฟห่อเหรอเป็นรถไฟห่อทุกคนดูดิมันไม่ได้วิ่งบนรางหรือเปล่าหรือว่าวิ่งบนรางไม่รู้เป็นรถไฟที่เป็นยานในตัวนะครับขึ้นทางเดียวสิเนี่ยไต่ไปเรื่อยๆมาที่ไต่มีให้เพียบครับเป็นเกมไต่อย่างแท้จริงเลยนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหลงมากระโดดฮึบอุ้ยท่านซีนเอ้ยมันมาอีกแล้วตุ้มนั่นแหละที่ต้องการมีคนมาช่วยเหรอใครอ่ะเหมือนมีคนมาช่วยนะครับอ้าวไอ้ยานั้นมันไล่แล้วต้องรีบไปข้างหน้าครับฮึบก่อให้แน่นไอ้หนุ่มแคลตัวละครเราชื่อแคลนะครับโอ้ไฟไหม้หมดแล้วฮึบนี่อ่ะโอ้โหปีนแบบสุดยอดมากอ่ะเป็นเกมปีนไปของแท้เลยเนี่ยขึ้นมาได้แล้วมาเลยเอ้ยแพรลี่อีเอาไงล่ะครับนี่มาพวกแกแพรลี่ยังไงหรือเฮ้ยปืนหรอเล่นปืนหรอเล่นปืนใช่ไหมฮะอีตายยิงมาดิตายซะไอ้พวกง้อเฮ้ยยังไงต่อหรอที่เนี้ยทางนี้ป่ะรถไฟกำลังหยุดซะงั้นเหรอโอเคเฮ้ยต้องปีนเมื่อกี้ผมกดอะไรวะมียานใครเมื่อกี้คุ้นๆยานเหมือนยานอีตำรวจนั่นเลยใช่ปะโอ้นี่มันชักจะแย่เกินไปแล้วโอ้โหชิบหายแล้วโอ้ยโอ้โหสไลเดอร์อีกรอบนึงมาประตูโอ้ประตูมันเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วไปสไลด์ไปเรื่อยๆยานข้างหน้าก็โดดฮึบโอ้โหขึ้นไปหนุ่มไอ้แคล no! ไม่พลังฟอสโอ้โหเป็นกูตายหาแล้วเนี่ยจับอ๋อหุ่นยนต์โดนดอกเมื่อกี้ไปมีจุกครับผมนี่ไงมันมาแล้วไอ้ตำรวจเมื่อกี้ป่ะไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่านะอีผู้หญิงเนี่ยน่าจะเก่งอ่ะจะไปไหนกันเหรอโอ้ต้องสู้นะครับรอบนี้ข้าจำการตั้งท่าแบบนั้นได้เจ้าอาจจะได้รับการฝึกมาบ้างสินะอาจารย์ของเจ้าคือใครกันล่ะพาดาวันเหรอคนที่ข้าเคยฆ่าหรือเปล่านะจะได้คนไหนที่สละชีวิตตัวเองเพื่อให้เจ้ารอดกันนะมาเลยอีเจ้มึงจะเอากับปูใช่ไหมเอ้ยแพรลี่กันไว้ก่อนตีมาปูกันได้เอาสักดอกหนึ่งอุ้ยมันหลบเฮ้ยนี่เอ้ยเฮ้อโอเคแต่เพื่อสเตลกูรู้ละมาเฮ้ยมันหลบได้เฮ้ยอุ้ยแรกไม่ได้เลยเว้ยเลือดยังไงอีเจมเก่ามากเหรอฮะเจ๊อู้หือเจ๊กูแตกเจ็บแล้วเฮ้ยอู้หลบได้นี่เฮ้ยยังไง
เฮ้ยอ๋อวิคิกคิกเมาส์พลังแม่งสู้มันไม่ได้อ่ะบะยิงแม่งเลยดิไส้แตกแม่งอื้อหือใครอ่ะอ๋อไอ้ผีเมื่อกี้รีบขึ้นมาเร็วเข้าโคตรเท่อะอย่าไปยิงมันเอ้ามันปัดกระสุนได้เจ๊เอามึงโดนแล้วน่ะกัปตันหุ้ยโอ้โหโคตรเร็วอ่ะโอ้แม่งเกือบแล้วเฮ้ยยังไม่ไปอุ้ยโอ้โหพลังฟอสเหมือนกันโอ้โหสามารถแบบอยู่ในกระจกก็ยังสามารถใช้ได้เป็นพลังที่แบบอันเนี้ยเป็นพลังเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นพลังของที่ใครยังไงวะพูดไม่ถูกอ่ะโอเคเก็บไว้นั่นแล้วหาที่นั่งซะขอบคุณที่ช่วยพวกท่านเป็นใครกันข้าชื่อว่าเชียจันด้าและนี่กัปตันข้ากรีดไรทัสว่าไงใช่แมนซิปคือยานของข้าแต่เจ้าควรจะฟังผู้หญิงคนนี้นะเพราะงั้นเจ้าเป็นใครแคลแคสติสแล้วนางคนเมื่อกี้คือใครอะInquisitor ของจักรวรรดินางเป็นผู้ใช้พลังเพื่อตามล่าเจไดที่ยังรอดชีวิตและตอนนี้นางรู้แล้วว่าเจ้าเป็นใครนางจะไม่หยุดจนกว่าจะทำลายเจ้าได้แล้วทำไมพวกท่านถึงรู้เรื่องพวกนี้ได้อะแล้วทำไมถึงช่วยข้าเราดักจับสัญญาณสื่อสารของ Imperial เราได้ยินว่าพวก Inquisitor กำลังมุ่งหน้าไปที่บรักก้าอ๋อถึงว่าแหละข้าหัวของเจไดสูงถึงเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้นั่นคือคำขอบคุณของเจ้านั่นเหรอฟังนะข้าเข้าใจเจ้าเอาตัวรอดด้วยตัวเองมานานเป็นธรรมดาที่จะไม่เชื่อใจใครและนั่นทำให้เจ้ารอดมาได้ตลอดแต่นี่มันเกี่ยวกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากกว่าการเอาตัวรอดเช่นอะไรล่ะการสร้างนิกายเจไดขึ้นมาใหม่พวกท่านน่ะเหรอแล้วคนอื่นๆล่ะโอ้เรายังไม่ดีพอสำหรับเจ้างั้นเหรอJedi Council แล้วสภาเจไดล่ะไม่มีอีกแล้วโอ้ข้าคือคนเดียวที่พวกท่านมีสินะกัปตันตั้งเส้นทางไปที่โบกาโน่รับทราบส่วนในตอนนี้เจ้าพักผ่อนก่อนเถอะไปเถอะเจ้าปลอดภัยแล้วในตอนนี้นะเอาแล้วครับเราถูกตามล่านะครับจากไอ้ผู้หญิงมงคลเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเจ้าควรใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าค้นหาชะตาของตัวเองระวังแคลเจ้าละเมอพูดตอนที่กำลังหลับพี่ลึกชะมัดเลยฮะทุกคนเมื่อกี้เราอีผู้หญิงคนนั้นบอกว่าอีผู้หญิงที่เราสู้ด้วยเมื่อกี้ก็คือเป็นคนตามล่าข้าวหัวของเจไดนะครับผมซึ่งมันรู้แล้วว่าเราเป็นเจไดแล้วก็จะมาหยุดเพื่อจะตามล่าเราโอเคครับก็พาร์ทนี้เดี๋ยวเรามาพักไว้ตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวเนื้อเรื่องข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับ